นี่นะกูเคยสัญญาแล้วถ้ากูเจอที่ไหนนะมึงนี่ไงไปไป get out of here ไปไม่ต้องมายืนมาร้านกูไปเลยครับมึงเป็นพวกข้างประชาธิปไตยสิทธิและเสรีภาพเหรอสิ่งที่มึงทำเนี่ยกูถือว่ามันต่ำตมมากเลยนะคือสิ่งที่มึงทำนี่คือถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเลยนะถ้าตั้งแต่กูเห็นมานะกูขอเซฟคุณหมอพรทิพย์นะแม่บอกว่าเจอหน้าคุณหญิงหมอพรทิพย์โอ้ยจะใส่ให้เต็มคาราเบลกลัวอยากเจอหน้ามึงเหลือเกินเรียกได้ว่างานนี้ถึงกับเดือดครับผู้ชมครับสำหรับพี่แกะคนไทยรักชาติครับภายหลังในโลกโซเชียลครับได้มีการแห่แชร์คลิปชายที่อ้างว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยในไอแลนด์ครับที่กำลังไลฟ์สดขับไล่ตะเพิดหมอพรทิพย์สมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะขณะเข้าไปรับประทานอาหารภายในร้านให้ออกจากร้านตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดท่านผู้ชมครับพี่แกะคนไทยรักชาติไม่ไหวจะทนก็ได้ออกมาอัดคลิปซัดเดือดด้อมส้มไล่หมอพรทิพย์ออกจากร้านขอประณามว่าพฤติกรรมที่ต่ำตมเลวร้ายมากลั่นอย่าให้ได้เจอหน้าบอกเลยว่าอย่างเดือดว่าแต่จะเดือดแค่ไหนเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับมันมีร้านอาหารนึงซึ่งคุณหมอพรทิพย์เนี่ยท่านก็ไปกับคณะไปเที่ยวงั้นเถอะแล้วก็ไปเจอไอ้เจ้าของร้านไอ้เจ้าของร้านนี่ก็ถ้าจะเป็นด้อมเป็นติ่งแหละแล้วก็ไปไล่คุณหญิงหมอพรทิพย์ไล่แบบโอ้โหสาเสียเทเสียเลยกูอยากถามมึงหน่อยนะไอ้เจ้าของร้านอาหารมึงเป็นพวกข้างประชาธิปไตยสิทธิและเสรีภาพเหรอสิ่งที่มึงทำเนี่ยกูถือว่ามันต่ำตมมากเลยนะอันนี้มันเป็นสันดานที่แบบว่าโอ้โหเลวร้ายมากเลยมึงนี่อยู่หลังเขาหรือว่ามึงบ้านมึงอยู่ในรูวะเออคือสิ่งที่มึงทำนี่คือถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเลยนะถ้าตั้งแต่กูเห็นมาขอเซฟคุณหญิงหมอพรทิพย์นะแม่มึงบอกว่าเจอหน้าคุณหญิงหมอพรทิพย์โอ้ยจะใส่ให้เต็มคาราเบลกูอยากเจอหน้ามึงเหลือเกินเออกูอยากจะถามมึงว่าในจิตใจมึงอะทำด้วยอะไรมึงอะเป็นคนรุ่นใหม่แบบไหนวะฮะเที่ยวไปบูลลี่ไปด่าไปไล่เขาขนาดนั้นมึงได้รับการเลี้ยงดูมาแบบไหนวะเออได้รับการเลี้ยงดูมาแบบไหนมึงจะให้เขาทำตามใจที่มึงต้องการเลยเหรอมึงไม่ยืนอยู่บนความถูกต้องเลยพ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์มาหน่อยนะช่วยกันจวกหน่อยเพราะว่ามันเลวร้ายมากสำหรับคนที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งและมีจิตใจต่ำตมต่ำทรามที่คิดได้แบบนี้เราจะเห็นชัดเลยไอ้พวกด้อมพวกติ่งนี่มันจะสันดานแบบนี้เลยเออมันจะสันดานแบบนี้เลยสันดานแบบสันดานแบบสันดานโอเคนะพ่อแม่พี่น้องขอเซฟคุณหญิงหมอพรทิพย์นะครับหน้าฟีดตอนนี้เด้งมาโอ้โหและไอ้พวกเชียร์ก็โอ้โหเชียร์จังโอ้ยสมองพวกมึงนี่มันมีแต่ความสกปรกอยู่ในสมองไงวะเออประเทศไทยนี่แม่งเวรกรรมจริงที่แม่งมีไอ้คนไทยแม่งจิตใจต่ำตมแบบพวกมึงเนี่ยนะขอประณามมึงนะกูบอกให้ไอ้เจ้าของร้านอาหารที่ไล่คุณหญิงหมอพันทิพย์นะเออมึงคิดว่ามึงแบบโอ้โหสะใจมึงมากเนาะรู้สึกว่าจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหรือยังไงเนี่ยถ้าอยู่ในประเทศไทยก็มึงเตรียมตัวเจ๊งเลยไอ้พวกเชียร์มึงเนี่ยไอ้พวกด้อมพวกติ่งเนี่ยไม่มีปัญญาไปแดกของมึงหรอกพวกหาพวกนี้เก่งแต่ในโซเชียลแบมือขอตังพ่อขอตังแม่ขอตังปู่ขอตังย่าอยู่เลยโอ้โหวันๆทำอะไรพวกมึงแดกแต่เหล้า
โอเคอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปงานนี้ก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับของพี่แกะครับรวมไปถึงชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายซึ่งส่วนใหญ่ก็ส่งกำลังใจให้และก็เซฟคุณหมอพรทิพย์กันเป็นจำนวนมากครับ